สวัสดีค่ะเพื่อนพนักงานทุกคนนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะสู่เชฟโรเล็ตที่เทพารักษ์วันนี้แต่งตัวแตกต่างนะคะวันนี้มาฝึกงานเป็น SA นะคะขอคุยกันนิดนึงดีกว่าว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราทำอะไรกันไปบ้างนะคะมาทบทวนความจำนิดนึงปีนี้จำได้ไหมคะเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราลอนช์ตัวนี้เลยนะคะตัว Trailblazer นะคะจำได้ไหมคะมีอะไรใหม่อย่างแรกเลยก็คือความหรูหรานะคะข้างในเราก็เป็นเบาะหนังไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังสีบราวน์สโตนนะคะหรือในส่วนของเป็นPiano Blackนะคะเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตัวนี้แหละค่ะความภาคภูมิใจของเชฟชาวเชฟโรเล็ตของเรานะคะตัวโคโลราโดไฮคันทรีเราได้คำตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีนะคะว่าเป็นตัวพรีเมียมของเราตัวแรกจำได้ไหมคะอีกตัวหนึ่งของเราน้องเล็กนะคะอย่าลืมนะคะตัวนี้เนี่ยสำหรับตัว Amazing New Cruise นะคะเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะตัวนี้เลย Amazing New Cruise นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังจะมีการล้อชิ้นส่วนของ Complete Care ด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวนะคะวันนี้เป็น SA วันแรกเมื่อประมาณเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะอีกอันนึงนอกจากเราจะลอนช์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วเรายังจะมีลอนช์ในส่วนของ After Sales Service หรือบริการหลังการขายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีมานานแล้วล่ะแต่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงกันนะคะสำหรับอูน่าแล้วเนี่ยการลอนช์แคมเปญนี้ไม่ใช่สำหรับข้างนอกสำหรับผู้บริโภคเท่านั้นนะคะแต่สำหรับพวกเราข้างในกันด้วยในการที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานให้ความสำคัญผู้บริโภคมากขึ้นต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ได้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้ Complete Care ของเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะปีนี้มีเรื่องดีๆเล่าให้ฟังกันอีกรู้ไหมคะว่าในส่วนของ Facebook ของเราเนี่ย Chevrolet Thailand มีคนไลค์อยู่กี่คนละคะเป็นคนหนึ่งหรือยัง1ใน5แสนหรือยังคะเรามีคนไลค์ถึง1ถึง5แสนถึง5แสนคนแล้วนะคะถ้ายังไม่ไลค์ไปรีบไลค์เลยเย็นนี้นะคะอีกอันนึงเนี่ยเป็นข่าวดีที่เราต้องภาคภูมิใจร่วมกันนะคะนิตยสารแบรนด์เอจได้มีการทำการศึกษานะคะว่าระหว่างเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาเนี่ยแบรนด์ไหนของรถยนต์เนี่ยมีคนที่เข้าไปปฏิสัมพันธ์มากที่สุดแบรนด์เรานะคะ Chevrolet ชนะแบรนด์ใหญ่ๆหมดเลยเรามีคนมาปฏิสัมพันธ์กว่า1ล้านคนอีกอันนึงที่อูน่าอยากจะปิดท้ายก่อนที่เราจะจากกันนะคะก็คือว่าเดี๋ยวปลายปีนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่2ธันวาคมเป็นต้นไปเจอกันที่มอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นแน่นอนค่ะอย่าติดตามก่อนต่อไปนะคะเราพบกันใหม่ค่ะ